ในคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการใช้งาน extension ที่ชื่อว่า TrueBen TrueBen นะครับเป็นเครื่องมือที่ผมนะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับสถาปนิกทุกคนนะครับ TrueBen นี่มีประโยชน์มากครับเพราะว่าถ้าติดคลิปที่ผ่านมานะครับถ้าใครติดตามจะเห็นว่าผมสอนวิธีการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Shape Bender ซึ่งตรงนี้ผมสอนการใช้ราวนะครับราวระเบียงหรือราวกันตกเนี่ยที่ดาวน์โหลดมาจาก 3D Warehouse เนี่ยไปวางไว้นะครับในส่วนที่เป็นตัวนะครับอาคารต่างๆซึ่งมันจะมีส่วนที่เป็นโค้งหักมุมเนี่ยทำได้อย่างง่ายดายเลย easy and fun TrueBen ทำงานยังไงพลาดไม่ได้เลยนะครับโอเคครับเรามาดูกันเลยครับก็เริ่มแรกเลยนะเราสร้างบันไดขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคผมทำบันไดไปตามแนวแกนแดงนะแกนแดงนี่คือแกนแดงนะครับนี่แกนเขียวเนาะนะครับอ่ะแล้วผมก็จะหมุนนะ copy ไปผมกด Q นะ rotateคือคำศัพท์พื้นฐานเหล่านี้ถ้าใครไม่รู้นะครับไปดูใน Zero to Hero นะ YouTube ผมสอนแล้ว88ตอนนะครับโอเคเรามีบันได2แกนผมยังไม่ได้เมคกรุ๊ปนะโอเคผมเมคกรุ๊ปก่อนครับคลิกขวาเมคกรุ๊ปคลิกรัวนะเลือกทั้งหมดคลิกขวาเมคกรุ๊ปโอเค TrueBen นี่ใช้งานง่ายมากนะครับก่อนใช้งานเนี่ยนะครับควรเซฟไว้ก่อนนะเพราะว่าใน SketchUp 2023เนี่ยบางทีมันคลาชนะครับเวลาใช้งานอยู่ควรเซฟไว้นะโอเคสเต็ปที่1ครับคลิกชิ้นงานที่ต้องการนะครับดัดโค้งสเต็ปที่2ครับให้เราคลิกเครื่องมือที่ชื่อว่า TrueBen คลิกเลยครับโอเคเมื่อคลิกนะครับเมื่อคลิกแล้วเนี่ยตอนนี้ครับมันจะมีเห็นไหมครับมันจะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่สังเกตนะมันจะมีจุดๆนึงครับให้เราเห็นนะตรงนี้ครับจุดเนี้ยเนี่ยจุดเนี้ยครับเนี่ยจุดเนี้ยมันคือจุดที่เราคลิกซ้ายค้างไว้แล้วดึงได้ครับโอ้โหมันง่ายมากครับเดี๋ยวดึงอย่างเงี้ยคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ดึงซึ่งเราสามารถจะดัดโค้งไปกี่องศาก็ได้ครับเห็นไหมครับมันจะมีองศาบอกเห็นไหมวางปุ๊บกด enter มันก็จะได้เลยนะครับองศาตามที่ต้องการซึ่งในตอนนี้ผมจะทำ180องศาวิธีการนะครับอีกครั้งนะกดเลือกชิ้นงานกด TrueBen คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ดึงพิมพ์เลยครับ180 enter enter เรียบร้อยเสร็จและตอนนี้ครับผมก็จะได้180องศาขึ้นมาเลยเห็นไหมครับนี่ก็จะขึ้นมาตรงนี้เป๊ะเลยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันต้องคำนวณก่อนนะเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเนี่ยนะครับมันต้องคำนวณก่อนนะว่าลูกตั้งลูกนอนเท่าไหร่นะครับเขียนไว้ก่อนนะจากนั้นค่อยดัดโค้งมันก็จะได้แบบนี้พอดีต่อไปครับเราจะมาดูอีกตัวหนึ่งนะที่เราทำไว้นะครับซึ่งวิ่งตามแนวแกนเขียวนะตัวเดิมนะวิ่งตามแนวแกนแดงนะครับโอเคคลิกชิ้นงานกด TrueBen ครับสังเกตนะคราวนี้ไอ้ตัวจุดที่เราดึงเนี่ยมันวิ่งตามแนวบันไดนะไม่อยู่ด้านข้างนะครับนั่นก็เพราะอะไรเพราะมันคือปัญหาของแกนครับไม่ใช่ปัญหาหรอกมันคือแกนครับแต่นั่นเองเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนะเอาละในกรณีนี้ครับผมดึงครับปึ๊บมามันจะเป็นแบบนี้ครับโอเค45ครับ45นะครับ enter แล้วก็ enter ครับคราวนี้ครับเราจะได้บันไดแบบนี้ครับโอ้โหง่ายมากๆนะครับ easy and fun นะครับสังเกตได้ว่าตัวบันไดเนี่ยมันอาจจะมีการแบบสมูทนิดนึงนะมันก็ดูแบบแปลกๆนิดนึงนะครับถ้าเราอยากจะอันสมูทอ่ะเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกขวานะคลิกคำสั่งที่เรียกว่า soften นะครับ smooth edge ตัวนี้นะครับเมื่อเราคลิกปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีการปรับให้เราคราวนี้ผมก็จะมากดตรงนี้สมูทนี่ครับกดตรงนี้นะแล้วก็เลือกในปรับได้ให้เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมากไปก็ไม่ดีนี่ครับที่เหลือก็ปรับกันเองตามสบายนะครับอันนี้ก็จะได้ละโอเคนี่แหละครับก็คือนะครับหลักการอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าแกนมันมีผลยังไงดูนะถ้าเราสร้างชิ้นงานอย่างนี้ครับและเวลาเราเมคกรุ๊ปเนาะคลิกรัวนะครับคลิกขวา make group เนี่ยไอตัวแกนของอ็อบเจกต์เราเนี่ย group เนี่ยมันจะวิ่งตรงตามแกนของโมเดลนะครับถ้าเราดับคลิกเข้าไปดูข้างในนะคลิก2ทีเนี่ยเห็นไหมครับแกนสีแดงของมันจะวิ่งตามแนวนี้เข้าใจไหมครับเอาละดังนั้นเองเนี่ยเราจึงสามารถเปลี่ยนแกนได้ถ้าเราเข้าใจหลักการพื้นฐานผมสอนแล้วใน Zero to Hero นะครับให้เรานะคลิก2ครั้งเพื่อ edit จากนั้นนะครับคือถ้าเราเปลี่ยนแกนเนี่ยให้มาตรงนี้นะ
ตรง last to set เนี่ยมันจะมีคำสั่งเนี่ยตรงนี้ใช้ axis ตัวเนี้ยกดตัวนี้ครับ axis เนี่ยย้ายแกนได้นะครับแล้วก็เอามาคลิกตรงนี้นี่นี่ปุ๊บตรงนี้ก็ได้อ่ะเอาแดงวิธีนี้อันแรกคือแดงเนาะแดงชี้ตรงนี้คลิกเขียววิธีนี้อันนี้ก็ได้เขียวคลิกเรียบร้อยครับเป็นแกนเสร็จละเรียบร้อยเลยนี่ง่ายมากๆนั้นแกนมันจะวิ่งคนละแกนละอันนี้คือแดงด้านนี้แดงอันนี้คือแดงด้านนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแกนที่ดีที่สุดนะคือสำหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนำว่าหมุนเอาดื้อเลยนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะหรือคลิกกดวก็ได้จากนั้นกด Q rotate แล้วไปหมุนด้านในก็ได้อ่ะผมฝึกวิธีการเปลี่ยนแกนให้แล้วกันอาจารย์ป้อมนี่ต้องสอนให้ด้วยดีหรือถ้าเอาง่ายๆก็คือเราก็ทำการคือระเบิดเราก็ได้หมุนอย่างนี้ก่อนนะหมุนก่อนหมุนก่อนจากนั้นคลิกขวา explode นะแล้วค่อย make up ใหม่เพราะว่ามันจะหันแกนตามแนวของโมเดลถูกไหมอันนี้ก็ได้ละจากนั้นเวลาดึงครับเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมแกนแดงด้านนี้มันจะดึงอย่างนี้คลิกสองทีก็ได้ดับเบิลก็ได้ดับเบิลคลิกก็ได้นะครับไม่ได้เลยพอเราไม่ได้พิมพ์องศาเนาะกดตรงนี้นะดึงตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้เข้าใจไหมครับอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าเราจะทำยังไงนะครับอ่ะโอเคนี่คือหลักการของการใช้งานนะครับนะ True Bend ซึ่ง True Bend เนี่ยองศามันจะเป๊ะนะครับส่วนที่ตัว Shape Bender เนี่ยมันต้องมีการปรับอีกนะซึ่งทั้งคู่เนี่ยผมว่าใช้ผสมผสานกันได้ดีมากครับ